ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานปป,ปอชอรณรงค์เกี่ยวเนื่องป้องกันการทุจริตและการคอร์รัปชันแห่งชาติการทุจริตนั้นในทางพุทธศาสนาเรียกว่าอธินาทานประการนี้เรียกว่าอวหารมี5ประการประการที่หนึ่งคือไถยาวหารลักด้วยการขโมยและการโกงประการที่สองปะัสหาวหารลักด้วยการขู่เข็นและบังคับ ประการที่สามปฏิชันนาวาหารลักด้วยการปิดบังซ่อนเร้นประการที่สีปริกัปาปวาหารัลักด้วยเงื่อนไขกําหนดคาดหมายไว้ประการที่ห้ากุศาวาหารัลักด้วยการสรับเปลี่ยนปลอมแปลงรวมเรียกว่าการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้เจตนาที่จะเบียดเบียนลักชิงด้วยกายด้วยวาจาและใจส่วนเกณฑ์นในการตัดสินพิจารณาว่า การกระทํานั้นเป็นการทุจริตทรรศชั่นในมิติของศินแหาก็คือประการที่หนึ่งประปริคหิตังของนั้นมีเจ้าของเพราะว่าทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์ของแผ่นดินประการที่สองประปริคหิตะสัญญารู้ว่าเป็นของที่มีผู้ครอบครองห่วงเห็นทั้งหมดนี้เมื่อเป็นทรัพย์สินของทางส่วนราชการแล้วก็ไม่ควรนามาเอาเป็นของตนประการที่สามไถยะจิตตังจิตคิด,คด,คดจะลัก ประการที่สอุปกรกโมกระทําความพยายามหารูปแบบหาวิธีการต่างๆเพื่อให้ได้มาด้วยสิ่งนั้นและประการที่หเตนะหาระดังได้นําสิ่งของนั้นมาด้วยความพยายามนั้นมาเป็นของตนโดยสมบูรณ์แบบทั้งหมดนี้ทั้งกระบวนการได้วิธีการได้มาและรักเรียกว่าทุจริต ในทางพุทธศาสนาให้ปฏิบัติตรงกันข้ามคือการยาณธรรมหรือเบนเนจธรรมห้าประการโดยเฉพาะในศีลข้อที่สองคืออธินาทานนั้นต้องปฏิบัติเป็นสัมมาอาชีวะคือประกอบอาชีพอันโดยสุจริตไม่มีการเบียดเบียนเบียดบัดบดบงตนเองและผู้อื่นไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นเมื่อไม่ทำาผิดคิดชั่วรู้จักผิดชอบชั่วดีเช่นนี้แล้ว ตนเองก็ปฏิบัติได้อย่างสุจริตอยู่เย็นเป็นสุขไม่มีความเดือดร้อน,นอนทุกข์โดยประการทั้งปวงดังนั้นการทุจริตไม่ชอบขอให้ลดละเลิกหลีกเว้นโดยประการทั้งปวงโดยถือปฏิบัติตามหลักสุจริตคือถูกต้องชอบธรำเป็นธรรมเที่ยงธรรมและยุติธรรมจึงจะเรียกว่าเป็นพระศกนิกรเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติได้